งเล่าข่าวสนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งสิริชินอร่อยจริงต้องลองมโนราวัตถุดิบจากธรรมชาติเข้มแบบไทยสะใจในรสชาติสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของรายการข่าวลูกทุ่งนะครับในเวลา 14:30 นโดยประมาณพบกับเรา2คนครับผมท็อปวัชรดุลพลอยประดับและน้องน้อยสุภวรรณคำบุตรครับค่ะและแน่นอนนะคะช่วงแรกเราจะพาคุณไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียค่ะของนักร้องลูกทุ่งที่เขาโพสต์เพื่อที่จะให้เหล่าบรรดาแฟนคลับของเขาได้เห็นกันนะคะเราจะไปกันที่สาวอารมณ์ดีคนนี้ค่ะพี่ไฮอาภพรนครสวรรค์นะคะนอกเหนือจากจะโพสต์ในรูปของส่วนตัวแล้วเวลาไปงงไปงานที่ไหนอะไรยังไงแล้วนะคะยังมีบางรูปค่ะที่โพสต์กับคุณแม่นะคะในอิริยาบถที่แบบว่าน่ารักมากนี่ปกติแล้วคุณแม่เนี่ยไม่ค่อยได้ออกสื่อนะค่ะนะคือไม่ได้มาออกกับคุณไฮเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่ามีภาพน่ารักของทั้งคู่ปรากฏอยู่ใน IG ด้วยใช่ค่ะแม่พี่ท็อปอยากจะเห็นแล้วล่ะครับว่าคู่แม่ลูกคู่นี้จะมีความน่ารักกันขนาดไหนครับทำไมถึงขออย่างเดียวก็ไม่ได้โอ้โหไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเดียวน้ำลายมันไม่มีเลยก็หมากมันไม่ใช่ข้าวมันจะไปอยู่บนข้าวได้ยังไงข้าวหิวยังทนได้นะก็หมากเป็นไงโอ้โหม้วนน้ำลายไม่มีน้ำลายม้วนเลยล่ะมันทำอะไรลำบากเนาะลำบากใครก็ลำบากเหมือนกันเลยนั่นไปต้องไปรู้แล้วนั่นไปไม่รู้จนไปมันเป็นยาเสพติดเหรอไม่รู้มันนะแล้วถ้ากลางคืนไหวไหมถ้าก็ไม่ได้กินกลางคืนไม่เป็นไรแล้วกลางวันจะโมยจริงได้ไหมโอ้ยกลางวันอยากนะถือว่าเป็นไรถ้าสมมติว่านั่งเครื่องสัก15 ชั่วโมงหรือ20 ชั่วโมงทำไงเขาจะกินยังไงเขาไม่ได้ให้ขึ้นเครื่องเขาพูดใส่กระเป๋าลูกเองไปสิแล้วก็เห็นแล้วไปต้องวนมาเอาพวกเย็บถุงใส่กระเป๋านั่งรถแกเอียงแถมน่ะก่อนนอนระวังเถอะโอ้โหกินอะไรนักหนาก็กินขนมบ้างกิน2 อันน้อยขนมอะไร2 อันแม่ก็ถือได้ว่าเป็นความสนุกสนานของคู่แม่ลูกนะฮะที่นานๆเราจะได้เห็นในเรื่องราวเหล่านี้กันครับก็เป็นความประทับใจนะครับของคุณไฮแล้วก็คุณแม่นะครับก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทำไมคุณไฮจึงหาก็ดูคุณแม่เลยครับหาขนาดนี้เรารู้ไปแล้วว่าได้หามาจากใครใช่แล้วนะครับเอา IG ต่อไปเป็นไงครับค่ะดูหากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดู IG ของสาวสวยที่มีดีกรีเป็นถึงเจ้าหญิงวงการเพลงลูกทุ่งค่ะนั่นก็คือพี่ฝนธนสุนทรนั่นเองนะคะเขาบอกว่าสาวสวยฝนณสุนทรน่ะเวลาโพสต์นะคะนอกเหนือจากจะโพสต์รูปแบบว่าสวยๆเวลาไปงานหน้าผมชุดเป๊ะแล้ววันว่างวันหยุดโพสต์หน้าสดเลยค่ะฮะหน้าสดๆแบบไม่แต่งหน้าถูกต้องค่ะหน้าสดๆแบบไร้เครื่องสำอางเดี๋ยวปกติแล้วเนี่ยเวลานักร้องหรือว่าดาราเขาจะถ่ายโพสต์เนี่ยเขาจะต้องแบบว่าแต่งหน้าทำผมให้เสร็จก่อนไม่มีใครเขาจะโพสต์หน้าสดแต่ฝนณสุนทรโพสหน้าสดครับคุณผู้ชมค่ะอยากดูหน้าสดแล้วไปดูพร้อมๆกันครับI'm not afraid to die.
ได้ดูไอจีของคุณฝนธนสุนทรไปแล้วคราวนี้มาติดตามเพลงเพราะของเธอกันบ้างนะครับแล้วหลังจากเพลงของฝนแล้วเราจะพักโฆษณากันแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาติดตามไขข่าวกันครับช่วงหน้าไอ้ฝน